วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ก่อนกรุงศรีอยุธยาและที่ระเบียงคดของวัดป่าเลไลจะมีภาพวาดจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นภาพวาดสีสวยงามจากจิตรกรชื่อคุณเมืองสิงห์จันฉายภาพวาดนี้วาดบนผืนผ้าใบพิเศษซึ่งจะมีความทนทานมากมีจำนวนทั้งหมด60ภาพเป็นภาพประกอบวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่43ดำเนินเรื่องตั้งแต่ตอนกำเนิดขุนแผนนางพิมพ์ขุนช้างจะไปจบเอาตอนที่พลายงามปราบจระเข้เถนขวาดในแต่ละภาพก็มีกลอนเสภาแนบไว้ทุกภาพอย่างเช่นในภาพนี้ครับตัวละครเนี่ยนะครับก็มีม้าด้วยนะครับม้าตัวนี้เรียกว่าม้าสีหมอกซึ่งเป็นม้าคู่กายของขุนแผนขุนแผนตอนเด็กๆเนี่ยชื่อว่าพลายแก้วเมื่อโตขึ้นมาไปรับราชการได้เปลี่ยนชื่อเป็นขุนแผนพลายแก้วพลายแก้วนางพิมพิลาไลแล้วก็ขุนช้างก็เป็นเด็กวัยใกล้เคียงกันเกิดที่สุพรรณบุรีแต่เมื่อพ่อของขุนแผนชื่อว่าขุนไกลนะครับถูกประหารชีวิตแม่ของขุนแผนชื่อนางทองประศรีก็ต้องพาขุนแผนหนีไปอยู่กาญจนบุรีที่เขาชนไก่ขุนแผนไปเจริญเติบโตอยู่ที่นั่นจนครบอายุ15บวชเนนแล้วก็กลับมาอยู่ที่วัดป่าเลไลชื่อว่าเนนแก้วมาพบกับนางพิมพ์อีกครั้งตอนบวชนี่แหละครับถูกตาต้องใจกันจนขุนแผนต้องสึกแล้วก็แอบนัดพบกับนางพิมพิราไลที่ไร่ฝ้ายเนนแก้วเป็นคนรูปหล่อนะครับแล้วก็มีวิชาคาถาอาคมเป่ามนให้นางพิมพ์หลงไหลแล้วก็ได้นางพิมพ์เป็นเมียขุนแผนเนี่ยไม่ใช่รูปหล่ออย่างเดียวนะครับเจ้าชู้ด้วยนะครับได้นางพิมพ์เป็นเมียแล้วก็ยังได้นางสายทองซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของนางพิมพ์เนี่ยนะครับได้เป็นเมียอีกคนหนึ่งด้วยขุนแผนไม่ได้มีเมียเท่านี้ครับยังมีนางลาวทองนางบัวครี่และก็นางแก้วกิริยาขุนแผนมีวิชามนต์เสน่ห์มหารรวยเป่าแต่ไกลให้ไหลหลงแล้วก็มีมนเทพรัญจวนเป่าประชันชิดตัวให้หลงไหลเหมือนกันขุนแผนมีลูกกับนางพิมพ์ชื่อว่าพลายงามหล่อแล้วก็เจ้าชู้ไม่แพ้กันพลายงามก็มีมนคาถาเช่นเดียวกันนะครับต่อมารับราชการทหารได้ยศเป็นจมื่นวัยวรนาถรูปนี้เป็นรูปของเถนกวาดพักภิกษุชาวเชียงใหม่ที่ไม่อยู่กระร่องกระรอยในธรรมนะครับมีมนคาถาแปลงกายเป็นจระเข้ได้รูปนี้เป็นรูปของขุนช้างผู้มั่งคั่งร่ำรวยแต่ขี้เลมีเมียคนแรกก็ตายไปจึงตกพุ่มไม้ผู้ร่ำรวยแล้วก็มาหลงรักนางพิมพ์อย่างหัวปักหัวปั๊มทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้นางพิมพ์มาครองทั้งโป้ปดมดเท็จตอหลดตอแหลแล้วก็ใช้เงินทุ่มเมื่อนางพิมพ์ไม่สนใจก็เข้าทางแม่ยายใช้กำลังบังคับเคี่ยนตีนางพิมพ์จึงต้องตกเป็นเมียของขุนช้างแต่ขุนช้างไม่เจ้าชู้รักเดียวใจเดียวรักแต่นางพิมพ์ถึงแม้จะมีนางแก้วกิริยาซึ่งคนนำมาขัดดอกก็ไม่สนใจในคืนที่ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างเพื่อจะไปเอานางพิมพ์คืนเข้าผิดห้องเข้าไปในห้องของนางแก้วกิริยาจึงได้นางแก้วกิริยาเป็นเมียอีกคนทั้งที่นางแก้วกิริยานี้ก็อยู่ในบ้านขุนช้างล่ะครับเรียกว่าขุนแผนนี่สุดยอดเลยทีเดียวในแง่ของความเจ้าชู้จะพาเดินเข้าไปในระเบียงคดรอบๆวัดป่าเลไลซึ่งที่รอบๆ ระเบียงคดนี่แหละครับก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรียกว่าฝาผนังบนผ้าใบพิเศษดีกว่านะครับก็มีภาพที่สวยงามรายล้อมรอบระเบียงคดรอบโบสถ์วิหารวัดป่าเลไลพาไปชมตลอดเลยนะครับไปดูกันเลยว่ามีภาพที่สวยงามวาดโดยจิตรกรชาวสุพรรณบุรีนี่นะครับก็เป็นภาพที่สวยงามเดินชมเพลิดเพลินได้เป็นระยะเวลาเป็นวันๆเลยนะครับทอดมาถึงพลายงามซึ่งพลายงามก็มีเมียสองคนชื่อสีมาลาและก็สร้อยฟ้าสีมาลานั้นเป็นเมียหลวงส่วนสร้อยฟ้าเป็นเมียน้อยแต่สร้อยฟ้าก็ต้องทำมนต์เสน่ห์เพื่อให้ผัวหลงไหลก็ไปพึ่งเถนกวาดนี่แหละครับต้องอาศัยพลายชุมพลซึ่งเป็นลูกของขุนแผนอีกคนหนึ่งกับนางแก้วกิริยามาแก้มนต์เสน่ห์นางสร้อยฟ้าถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ว่านางศรีมาลาซึ่งเป็นเมียหลวงผู้ใจดีก็มาขอยกโทษให้ภาพนี้เป็นเรือนขุนแผนที่สร้างให้กับนางพิมพิลาไลแต่ใหญ่แค่5ห้องนะครับไม่ใหญ่โตเหมือนเรือนขุนช้างซึ่งมาแต่งงานกับนางพิมพ์ทีหลังก็ตลบหลังมีเรือนไม้ถึง9ห้องทีเดียวเรียกว่าขุนช้างเจ้าเล่ห์เพทุบายเพื่อที่จะได้นางพิมพ์มาครอบครองนี่เป็นชื่อของจิตรกรเมืองสิงห์จันฉายนะครับอยู่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานจ
จิตรกรรมบนฝาผนังที่วัดป่าเลไลแห่งนี้ครับผมจะอ่านกลอนให้ฟังสักตอนหนึ่งตอนที่ขุนแผนเข้าไปหานางสายทองเยื้องย่องเข้าห้องที่นอนในนั่งใกล้เกลียวกลมชมเชยนางจูบแก้มแนมนมขยำยังเต้าตั้งเต็งโตอลางช่างเอ็นเอียงเคียงสอดกอดนางเป่ามนพลางลูบหลังให้ลานใจบทกลอนที่เห็นอยู่นี้ก็คือกำเนิดขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นตอนที่หนึ่งละครับกล่าวถึงขุนศรีวิชัยคนขยันซึ่งเป็นพ่อของขุนช้างบ้านอยู่สุพรรณท่าสิบเบี้ยนะครับเมืองที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีเรื่องนี้ก็คือเมืองสุพรรณบุรีเมืองกาญจนบุรีซึ่งขุนแผนและนางทองประศรีไปอยู่ที่นั่นกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เมืองพิจิตรนะครับนางเทพทองเป็นภรรยาอยู่ท่าสิบเบี้ยเมืองสุพรรณนะก็เลยก็ขับเสภาให้ฟังสักหน่อยในฐานะที่ผมก็เป็นคนสุพรรณก็ภาพแรกก็เป็นภาพเกี่ยวกับกำเนิดขุนช้างขุนแผนวรรณกรรมวรรณคดีที่เก่าแก่ของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับถวายตัวขุนช้างครานั้นองค์พระองค์ผู้ทรงเดชทอดพระเนตรเห็นดอกไม้ธูปเทียนถวายอ่ะเป็นว่าถ้าจะมาดูวรรณกรรมขุนช้างขุนแผนเนี่ยก็จะรายรอบเอาว่าตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียวนะครับก็มาเดินชมอ่ะผมก็จะใช้เวลาเดินชมแต่ว่าจะต้องถ่ายคลิปตลอดเนี่ยก็คงแบบใช้เวลา3วันมั้งกว่าจะจบทุกภาพบนนี้เอาว่าผมจะดูแล้วก็ผมจะตัดให้ดูเป็นตอนๆก็แล้วกันนะครับนางทองประศรีก็พาพลายแก้วเนี่ยนะครับหนีไปอยู่เมืองกาญจนบุรีเพราะฉะนั้นวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนก็มีความต่อเนื่องกันระหว่างเมืองสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีนะครับนางทองประศรีซึ่งเป็นแม่ของพลายแก้วก็พาพลายแก้วหนีไปอยู่กาญจนบุรีนางทองประศรีพาเนนแก้วกับสุพรรณอันนี้ก็จะเป็นภาพของโบสถ์วัดป่าเรไลนะครับก็มาอ่านกลอนได้ตามเนี้ยก็คือเป็นกลอนต่อเนื่องกันไปเลยครับตั้งแต่ภาพที่1จนถึงภาพสุดท้ายภาพนี้จะเป็นภาพของนางพิมพ์เนี่ยนะครับใส่บาตรเนนแก้วนี่นะครับก็นางพิมพ์ก็มาใส่บาตรแต่ไม่กล้าสบเนตรเนนแก้วเลยทีเดียวนะครับก็เป็นภาพชนบทที่สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับนี่ภาพนี้เป็นภาพของนางพิมพิลาไลเปลื้องสบายบูชากันเทศก็จะได้เห็นภาพความเป็นอยู่ของคนโบราณนะครับที่มาทำบุญกันแล้วก็แต่งตัวกันอย่างสวยงามนะครับนี่ก็เป็นนางพิมพิลาไลก็โอ้โหงดงามจริงๆจากจินตนาการของจิตรกรนี่นะครับเนนแก้วก็สึกออกมานะครับแล้วก็นัดพบกับนางพิมพิลาไลที่ไร่ฝ้ายโดยมีผ่านแม่สื่อชื่อนางสายทองนางสายทองก็เป็นพี่เลี้ยงของนางพิมพิลาไลนะครับก็เป็นแม่สื่อแม่ชักนัดแนะให้อย่างดีแต่ว่าแม่สื่อก็โดนพลายแก้วเอาไปด้วยล่ะครับภาพนี้เป็นภาพนางพิมพ์เป็นชู้กับพลายแก้วในไร่ฝ้ายโอ้ยนี่นะครับบรรยากาศโรแมนติกมากเลยทีเดียวนะครับในไร่ฝ้ายขาวโพลนไปหมดเลยแอบมาเป็นชู้กันนี่ก็จะอ่านกลอนให้ฟังแล้วครับเขาก็เขียนกลอนเป็นเรื่องราวพลายแก้วเป็นชู้กับนางพิมพ์ในไร่ฝ้ายประจงจูบลูบผมแล้วชมพักน่ารักนวลเนื้อเจ้านิ่มๆ น้ำตาคลอเปลี่ยมอยู่เรียมริมเจ้าเยือนยิ้มสักหน่อยเถิดกลอยใจเอาเป็นว่าโอ้ยจะมีเพศสัมพันธ์กันทีหนึ่งก็ต้องมารำพึงรำพันกันในไร่ฝ้ายล่ะครับเป็นกลอนที่ไพเราะเพราะพริ้งมากอันนี้เป็นภาพของพลายแก้วมาเข้าหามาเข้าห้องของนางพิมพ์นี่เห็นไหมมีการเข้าหากันนะครับนี่เป็นภาพที่สวยงามมากพลายแก้วเนี่ยมันเป็นคนเจ้าชู้ขุนแผนนี่แหละเข้ามาเข้าห้องนางสายทองอีกเนี่ยสะเดาะกลอนได้ซะด้วยนะเขาสะเดาะกลอนได้นะครับ
มีคาถาอาคมเนี่ยมายืนเสกคาถาสะเดาะกลอนได้ครับพลายแก้วได้แต่งงานกับนางพิมพ์ครับนางศรีประจันซึ่งเป็นแม่ยายเนี่ยมีอำเภอศรีประจันด้วยนะครับนางศรีประจันซึ่งเป็นแม่ยายของพลายแก้วหรือเป็นแม่ของนางพิมพ์นั่นเองครับเป็นภาพการบ้านเรือนอยู่ริมน้ำท่าจีนในสมัยก่อนแล้วครับตัวละครในขุนช้างขุนแผนก็มีเนี่ยกุมารทองนะครับก็เป็นผีเด็กนางทองประศรีนะครับแล้วก็นี่ขุนแผนสุดหล่อนี่ครับรูปของนางเอกก็คือนางพิมพิลาไลงดงามขนาดไหนก็ดูเอาก็แล้วกันนะครับก็ธิดาของพันศรโยธากับนางศรีประจันนางวันทองใครๆก็ว่าเธอสองใจแต่อันที่จริงแล้วไซส์เธอนั้นถูกขัดขืนบังคับทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีเหตุจำเป็นให้ต้องเอาขุนช้างเป็นสามีอีกคนนางลาวทองซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของนางพิมพ์นางบัวคลี่ธิดาหมื่นหารนี่ครับเอาเป็นว่าก็มีนางไอ้นี่นางแก้วกิริยานะครับแล้วก็นางลาวทองบุตรสาวคำแมนโอ้แต่ละนางนี่สวยๆทั้งนั้นขุนแผนพระเอกของเรื่องเป็นชายหนุ่มรูปงามรูปหล่อคารมดีนะครับมีเวทมนต์คาถามีภรรยาหลายคนเริ่มตั้งแต่นางพิมพิลาไลนางสายทองนางลาวทองนางแก้วกิริยาแล้วก็นางบัวคลี่มีลูกชาย3คนก็คือพลายงามพลายชุมพลแล้วก็กุมารทองกุมารทองนี่เป็นผีภาพของขุนช้างนะครับขุนช้างผู้ขี้เหร่เนี่ยนะครับแต่ว่าร่ำรวยเนี่ยแต่งงานกับนางพิมพ์นี่นางพิมพ์ก็ดูหน้าไม่พอใจเท่าไหร่แต่ว่านางพิมพ์สองใจนะครับเดี๋ยวไปดูฉากสุดท้ายว่านางพิมพ์ช่วงขุนแผนไปรบขุนช้างวางอุบายว่าขุนแผนตายในสนามรบจึงมาเข้าทางแม่ยายคือนางศรีประจันทุ่มเงินทองแล้วก็ได้นางพิมพ์นางศรีประจันก็ให้นางพิมพ์แต่งงานกับขุนช้างแล้วบังคับเข้าเรือนหอนางพิมพ์ก็ตกเป็นของขุนช้างก็คือขุนแผนเนี่ยนะครับก็ได้มาขึ้นเรือนขุนช้างนี่นะครับเนี่ยซึ่งตอนนี้ขุนช้างก็แต่งงานกับนางพิมพ์ไปแล้วขุนแผนก็มาทวงเมียคืนล่ะครับฉากนี้เป็นฉากกำเนิดกุมารทองกับนางบัวคลี่นี่แหละครับกุมารทองเป็นผีเด็กเนี่ยครับซึ่งเป็นลูกของขุนแผนนี่ก็มีการควักท้องเนี่ยโอ้โหภาพก็ดูนี่สยดสยองทีเดียวนะครับเขาก็มีกลอนว่าไว้นะครับแล้วชักมีดตั้งท่าง่าขยับใจกลับมืออ่อนสะท้อนจิตแล้วกลับนึกขึ้นถึงนางวางยาพิษเอาชีวิตเสียเถิดเดี๋ยวไว้มันเอามือคร่ำตำอกเข้าตำตักเลือดทะลักหลวมทะลุตลอดสันนางกระเดือกเสือกดิ้นสิ้นชีวันเลือดก็ดั้นดาดแดงดังแทงควายแล้วผ่าแผ่แล่แล่งตลอดอกแหวะฉะรกให้ขาดสายพินิจแน่แลเห็นว่าเป็นชายก็สมหมายดีใจไม่รั้งรออุ้มเอาทารกยกจากท้องกุมารทองมาเถิดไปกับพ่อหยิบเอาย่ามใหญ่ใส่สวมคอแล้วเอาผ้าห่อลูกชายสะพายเหอไปโอ้โหนี่นะมันมาจบด้วยการขับเสภานางบัวคลี่ซึ่งเป็นเมียของขุนแผนอีกคนหนึ่งเนี่ยครับก็วางแผนใส่ยาพิษให้ขุนแผนกินเพื่อที่จะฆ่าขุนแผนตามคำสั่งของพ่อแต่ปรากฏว่าขุนแผนเนี่ยมีผีพลายบอกก็เลยโยนอาหารเข้าไปในอากาศกากินก็ลงมาตายขุนแผนก็เลยโกรธแล้วก็เลยฆ่านางบัวคลี่ซึ่งกำลังตั้งท้องอยู่ขุนแผนก็เลยเอาลูกที่อยู่ในท้องซึ่งเป็นเพศชายเนี่ยนะครับเอามาย่างทำกุมารทองมีอิทธิฤทธิ์มากมายเหาะเหินเดินอากาศได้ขุนแผนก็ขี่กุมารทองเนี่ยครับเอาไปย่างที่วัดแล้วก็ขี่กุมารทองหนีออกมาได้นะครับโอ้โหมันก็เรียกว่ามันมีความเขาเรียกอะไรนะก็มีมหัศจรรย์พันลึกทีเดียวนะครับมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากมายทีเดียวนะครับอาวุธสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือดาบฟ้าฟื้นซึ่งเป็นดาบซึ่งจะยกดาบขึ้นมาอะไรก็ฟ้าจะแลบแลบปั๊บเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นดาบฟ้าฟื้นซึ่งเป็นดาบคู่กายของขุนแผนนะครับก็เป็นภาพที่เขียนไว้นะครับสวยงามภาพนี้เป็นภาพละครโรแมนติกมากนะครับก็คือเป็นภาพที่ขุนแผนเนี่ยพานางวันทองหนีเข้าป่า
กะว่าจะไปอยู่กันหนีสังคมนะครับไปอยู่ในป่ากันแล้วครับแล้วก็นี่ครับสองมือกอดผัวให้ตัวแน่นขุนแผนยิ้มหยอกศอกสะกิดเบือนหน้าว่าเจ้าเข้ามาให้ชิดขอจูบนิดหนึ่งแล้วจะรีบไปนี่นะครับก็เป็นภาพที่ขุนแผนพาวันทองขึ้นม้าสีหมอกหนีเข้าป่าครับขุนแผนเนี่ยไปทวงนางวันทองคืนจากขุนช้างก็ไปฟันม่านแล้วก็ชิงตัวนางวันทองหนีเข้าป่าไปนะครับแล้วก็ไปตั้งท้องในป่าก็กะว่าจะไปอยู่ในป่ารอนแรมกันอยู่แบบนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าทนความยากลำบากไม่ไหวแล้วข้อสำคัญก็คือนางวันทองใกล้คลอดลูกก็เลยต้องออกจากป่าไปมอบตัวนะครับก็คือเป็นฉากที่นางวันทองและขุนแผนก็ต้องร่อนเร่ไปในป่าอย่างยาวนานเป็นละครโรแมนติกมากเลยทีเดียวนะครับช่วงที่อยู่ในป่านี้ไปมอบตัวที่เมืองพิจิตรครับไปหาเจ้าเมืองพิจิตรนะครับแล้วก็มอบตัวที่นู่นนะครับเอาม้าสีหมอกฝากไปกับเจ้าเมืองพิจิตรแล้วก็ล่องเรือมามอบตัวที่กรุงศรีอยุธยาถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมซึ่งถือว่าเป็นภาพที่เศร้ามากเลยนะครับก็คือเป็นภาพที่ประหารชีวิตนางวันทองครับถูกตัดคอเนี่ยครับถูกตัดคอแล้วก็มีใบตองมารองเลือดนะครับก็เป็นภาพนางวันทองถูกขึ้นไต่สวนแล้วก็ถูกคำสั่งประหารชีวิตนางวันทองถูกนำขึ้นไต่สวนนะครับแล้วก็ให้ถูกตัดสินว่าอ่ะเธอจะเลือกอยู่กับใครระหว่างขุนแผนขุนช้างหรือจมื่นไวยวรนาถซึ่งเป็นลูกชายในช่วงแห่งความกดดันนี้นางวันทองตัดสินใจไม่ถูกจะเลือกขุนแผนซึ่งเป็นคนที่เรารักแต่ว่าขุนแผนก็ไม่ค่อยดูดำดูดีทอดทิ้งแล้วก็มีภรรยาหลายคนจะเลือกขุนช้างก็เป็นคนที่ตัวเองไม่ได้รักแต่ว่าก็ดูแลอย่างดีไม่ได้ด่าว่าไม่ได้ทุบตีอ่อนผ่อนตามทุกอย่างหรือจะเลือกไปอยู่กับจมื่นไวยวรนาถลูกชายหรือพลายงามเนี่ยก็เลือกไม่ถูกนางก็เลยตัดสินใจไม่เลือกไม่ถูกในช่วงเวลานั้นพระพันวสาก็กริ้วมากก็โกรธมากก็เลยตัดสินว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงกาลกินีเป็นผู้หญิงสองใจเพราะฉะนั้นก็สั่งให้ประหารชีวิตจมื่นไวยวรนาถซึ่งเป็นลูกชายก็ไปทูลขอร้องชีวิตเนี่ยนะครับก็จมื่นไวยวรนาถเนี่ยก็ทำคุณงามความดีไว้เยอะมากพระพันวสาหายกริ้วแล้วก็โอเคตกลงว่าไม่ประหารแล้วล่ะแต่ว่าจมื่นไวยวรนาถเนี่ยก็รีบกลับมาแต่ว่ากลับมาแจ้งกับเพชฌฆาตเนี่ยไม่ทันในเวลาอันเฉียดชิวเพราะมันใกล้ค่ำแล้วเพชฌฆาตก็เลยลงดาบคอขาดกระเด็นมีใบตองรองเลือดไม่ให้หยดถึงพื้นวันทองเมื่อตายไปแล้วก็ไม่ได้ผุดเกิดหรอกครับกลายเป็นเปรตเรื่องก็มาต่อตรงยุคลูกชายละครับจมื่นไวยวรนาถจมื่นไวยวรนาถซึ่งมีภรรยา2คนก็คือสร้อยฟ้าเมียน้อยสีมาลาเมียหลวงก็มีภาพเผาศพนางวันทองครับนี่แล้วก็โอภาพมากมายนางสร้อยฟ้านางสีมาลาละเลงขนมเบื้องโอ้อันนี้เป็นภาพที่สนุกมากนะละเลงขนมเบื้องแข่งกันสร้อยฟ้าสีมาลานี่ก็เป็นตำนานของเมียหลวงเมียน้อยล่ะครับส่วนภาพนี้เป็นภาพของนางพิมพิลาไลและนางสายทองโหเป็นภาพที่สวยงามมากภาพนี้เป็นภาพพระไวยถูกทำเสน่ห์นะครับโอ้ก็เป็นการที่นี่ใช่ไหมถูกทำเสน่ห์เป็นภาพที่นี่เป็นภาพจิตรกรรมที่สวยงามมากภาพนี้เป็นพระวัยหรือจมื่นวัยวรนาถหรือพลายงามมีเมีย2คนแต่งงานพร้อมกันก็คือสร้อยฟ้าแล้วก็สีมาลาสร้อยฟ้านี่เป็นเมียน้อยสีมาลาเป็นเมียหลวงครับเมียน้อยอิจฉาเมียหลวงสีมาลาแล้วก็พลายชุมพลด้วยมนต์เสน่ห์จมื่นไวยวรนาถก็เคี่ยนตีนางสีมาลาซึ่งเป็นเมียหลวงพลายชุมพลและกุมารทองหนีไปหาญาติที่เมืองกาญจนบุรีน่ารักมากเลยครับพลายชุมพลซึ่งเป็นลูกของขุนแผนก็แอบหนีญาตินางทองประศรีไปจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อที่จะไปตามพ่อภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามมากเลยก็คือเขาบอกว่ากุมารทองชวนน้องพลายชุมพลเดินป่านี่นะกุมารทองนี่ก็เป็นผีแล้วครับ
ส่วนพายชุมพลก็เป็นคนไปเดินชมป่ากันเนี่ยนะครับเพราะโอ้เป็นภาพที่สวยงามแล้วก็เขาก็มีกลอนบรรยายไว้อย่างไพเราะเพราะพิ้งเลยครับหมู่ไม้ใหญ่ยางยูงสูงระดะดูเกะกะเถาวันขึ้นพันกิ่งบ้างกลมเกลียวเกี่ยวขันจริงๆบ้างเป็นชิงช้าป่าหน้าแกว่งไกวโอ้โหเนี่ยก็มีเถาวันมีลิงครับเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็ได้อารมณ์มากเลยทีเดียวครับภาพนี้เป็นภาพที่น่ากลัวทีเดียวคุณแผนทำพิธีตั้งจิตภาวนานั่งย่างกุมารทองภายในวิหารวัดใต้เอาเป็นว่านี่ขุนแผนนั่งย่างกุมารทองภายในวิหารวัดใต้เอาเป็นภาพที่นะครับน่ากลัวสยดสยองนี่เขาเรียกว่าย่างกุมารทองนี่ครับย่างเด็กในมือนี่เลยนี่กุมารทองกุมารทองก็คือลูกของขุนแผนกับนางบัวคลี่ซึ่งยังไม่ทันคลอดขุนแผนก็ผ่าท้องเอาออกมาเพราะว่านางบัวคลี่คิดวางยาพิษคุณก็เลยควักลูกออกมาย่างซะเป็นผีเด็กภาพนี้เป็นภาพขุนช้างมีความสุขอยู่ท่ามกลางทรัพย์สินมากมายภายในเรือน9ห้องใหญ่เท่าศาลาวัดเอาเป็นว่านี่ขุนช้างโอ้โหแก้วแหวนเงินทองมีความสุขสบายนะครับรวยทรัพย์ลูกไม่สวยแต่ว่ารวยทรัพย์แหมนี่คล้องพระเครื่องอย่างเท่สวยงามมากเลยครับโอ้นี่นะครับดูแหวนนี่ดูแหวนดูแหวนดูแหวนขุนช้างครับขอมดำดินโผล่กลางลานวัดที่เนนพลายชุมพลกวาดวัดอยู่ที่สุโขทัยอันนี้ก็เป็นภาพจินตนาการเป็นภาพจากวรรณคดีนั่นเองขอมเนี่ยไม่มีในจริงนะครับมีประเทศไทยประเทศเดียวที่เรียกว่าขอมนะครับจริงๆไม่มีชนชาติขอมมีแต่เขมรนะครับเขมรนั่นเองนะครับก็มีขอบดำดินมาโผล่ที่กลางวัดนะครับก็มาจากวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นละครย้อนยุคที่พลายชุมพลเสกมัดหญ้าให้กลายเป็นยักษ์ครับท่านผู้ชมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการจินตนาการในการเสกเอาเป็นว่าเสกหญ้าให้เป็นยักษ์ได้นี่นะครับนี่เห็นไหมก็เป็นพลายชุมพลนี่ก็เป็นลูกของขุนแผนอีกคนหนึ่งล่ะครับซึ่งเกิดกับนางแก้วกิริยาก็เรียนวิชามีคาถาอาคมนะครับแล้วช่วงท้ายๆของเรื่องก็จะมีบทบาทมากทีเดียวนะครับพลายชุมพลแปลงตนเป็นมอญใหม่ไปรบกับพี่ชายตนเองคือจมื่นวัยวรนาถเป็นแผนของขุนแผนที่จะสังหารลูกชายล่ะครับคือจมื่นวัยวรนาถเนี่ยทำให้ขุนแผนโกรธมากตัดพ่อตัดลูกกันเลยทีเดียวเพราะว่าพลายงามหรือจมื่นวัยวรนาถได้ไปล้ำเลิกบุญคุณขุนแผนว่าช่วยออกจากคุกได้พลายชุมพลเรียกผีโหงพลายเนี่ยพลายชุมพลเรียกผีมากเลยนะพลายนะก็คือพลายชุมพลนี่ก็เป็นหมอผีครับเรียกผีได้นะครับเรียกผีนี่เห็นไหมกะโหลกผีลอยมากันว่อนเลยนะครับนี่ทำพิธีเรียกทั้งขุนแผนพลายงามแล้วก็พลายชุมพลสามพ่อลูกนี่มีเวทมนต์คาถาพลายชุมพลลูกนางแก้วกิริยากับขุนแผนครับพลายชุมพลเนี่ยก็เสกหญ้าเสกหุ่นหญ้าเนี่ยนะครับเนี่ยทำพิธีเสกหุ่นหญ้าให้กลายไปเป็นทหารได้ครับโอ้โหมีภาพที่ทหารพกหัวอย่างนี้เป็นทหารพม่าหรือเปล่าเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพของเถนกวาดเนนจิ๋วแปลงเป็นจระเข้แหกคุกหนีไปเถนกวาดเนนจิ๋วนะครับเนี่ยแปลงเป็นจระเข้แล้วก็แหกคุกแล้วก็หนีนี่เห็นไหมโอ้มีการแหกคุกนี่นะครับก็เป็นภาพที่เขียนเนี่ยไม่เป็นคุกนะฮะพบยามก็หลับกันเนี่ยนี่ก็แปลงเป็นจระเข้หนีไปเลยเถนกวาดเป็นพระที่เมืองเชียงใหม่เป็นพระที่ไม่ค่อยอยู่กับล่องกับลอยดื่มสุรากินอาหารเย็นแต่ว่ามีเวทมนต์คาถาทำเสน่ห์ได้ก็มาทำเสน่ห์ให้กับนางสร้อยฟ้าที่ทำให้จมื่นวัยวรนาถนั้นไหลหลงแล้วก็ไปเคี่ยนตีนางศรีมาลาซึ่งเป็นเมียหลวงนะครับเถนกวาดก็สามารถแปลงเป็นจระเข้ได้แล้วก็พลายชุมพลนี่แหละเป็นคนปราบสูตรความจริงก็ต้องมีการลุยไฟล่ะครับสร้อยฟ้าสีมาลาลุยไฟพิสูจน์ความจริงขณะตั้งครรภ์นี่ครับนี่ครับลุยไฟลุยไฟเอาเป็นว่าเออนี่ใครเขาเรียกว่าอะไรใครไม่ผิดก็ลุยไม่ร้อนอะไรประมาณนั้นนะครับนี่นะก็เป็นเรื่องจากวรรณคดีการลุยไฟ
เขาว่าสมัยก่อนมีการตัดสินด้วยการลุยไฟใครบริสุทธิ์ก็ไฟไม่ไหม้ส่วนนางสร้อยฟ้านั้นโกหกตอแหลไม่บริสุทธิ์ก็ถูกไฟลวกนะครับนางสร้อยฟ้าเนี่ยก็ลุยไฟไม่ได้สุดท้ายนางสร้อยฟ้าก็ถูกตัดสินประหารชีวิตนางศรีมาลาซึ่งเป็นเมียหลวงเนี่ยครับก็เกิดความสงสารเพราะว่าท้องก็เลยขอชีวิตไว้คือนางสร้อยฟ้าท้องนะครับภาพนึงที่ตื่นเต้นมากก็คือพลายชุมพลเนี่ยปราบเถลปราบเถนขวาดเนี่ยนะครับที่แปลงกายเป็นจระเข้นี่มั้ยเขาวาดภาพได้สวยมากทีเดียวนะครับแล้วพลายชุมพลก็มาปราบนี่นะครับโอ้จระเข้ตัวใหญ่มากเลยครับภาพนี้เป็นภาพสมเด็จพระพันวษาสั่งพลายชุมพลให้ประหารชีวิตเถรขวาดเถนขวาดนั่นเองเถนขวาดนะเองก็เป็นภาพการประหารชีวิตอีกภาพหนึ่งก็ต้องมีใบตองรองนะเพื่อไม่ให้เลือดตกถึงพื้นนี่นะครับนี่ก็คือภาพเพียงบางส่วนนะครับผมไม่ได้ถ่ายมาทั้งหมดจากระเบียงคดของวัดป่าเลไลซึ่งเป็นเรื่องของวรรณคดีขุนช้างขุนแผนถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสไปเที่ยววัดป่าเลไลก็ไปดูได้นะครับที่ระเบียงคดเอาเป็นว่าเพลินเลยทีเดียวนะครับอ่านกลอนไปดูภาพไปมันเป็นบรรยากาศที่สวยงามได้รับรสวรรณคดีไทยกลอนอันไพเราะแล้วก็ภาพที่สวยงามได้บุญได้กุศลไปร่วมทำบุญกันที่วัดป่าเลไลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขอบพระคุณมากที่ดูมาจนจบก็เอาเป็นว่าได้อรรถรสจะดีกว่านี้ถ้าได้ไปอ่านของจริงไปดูของจริงแล้วก็เพลิดเพลินกับการเดินชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับจากผมอนันต์เข็มทองครับ